ลุยคงแล้วถ้าจะไปโอสตรีทก็คือออกไปทางขวาได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอะว่าจะไปที่จิ๋วเปิ้ลเลยพอเราออกมาจากสถานีแล้วนะคะสถานีลุยเฟิงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้ตรงไปขึ้นรถบัสนะคะรถบัสก็คือตรงออกไปข้ามถนนเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมีไลบรารีแล้วเราก็จะไปขึ้นรถบัสตรงนั้นสำหรับใครที่มารถไฟนะคะไม่ได้แบบว่ามาทางรถบัสจริงๆมีแท็กซี่ด้วยเนาะถาม เริ่มขี้เกียจละถ้าเราถามแท็กซี่ไปลงตรงนั้น เราเปลี่ยนใจแล้วนะคะเมื่อกี้เดินออกมาจากสถานีแล้วเราเห็นรถแท็กซี่แล้วคุณลุงแท็กซี่นั่งอยู่เต็มเลยเราก็เลยถามเขาว่าถ้าไปจิ๋วเปิ้ลเท่าไหร่ทีนี้เขามีราคาสแตนดาร์ดเอาไว้คือเป็นป้ายติดอยู่ทีนี้ก็ดูราคาแล้วอ่ะมัน205เนาะ$205ไต้หวันเราว่ามันก็ถ้าในคืออยากขึ้นรถบัสเหมือนกันแต่ว่าฝนมันตกค่อนข้างแรงไปแท็กซี่ดีกว่าก็ดูโอเคนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีแค่ไปจิ๋วเฟินอย่างเดียวนะคะเขาก็จะมีไปแบบสถานที่เที่ยวที่อื่นอีกมันก็จะมีเลทราคาบอกเอาไว้แต่ทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะลองถามเขาดูว่าเขามีเป็นแบบเป็นทริปเหมือนกับแบบพาเราไปเป็นทัวร์ไม่น่ามีเนาะถ้าใน Google Map บอกว่ากี่นาทีหรออ๋อไกลอยู่เหมือนกันนะ18นาทีแท็กซี่แนะนำเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยค่ะเข้ามาจิ๋วเปิ้ลเรียบร้อยกินอะไรดีใช่นี่คือกลิ่นเต้าหู้เหม็นคือมาถึงก็คือกลิ่นเต้าหู้เหม็นแบบเต็มเลยถ้าฝนไม่ตกคงจะดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องการร่มหาร้านทานเนี่ยทรงทุกสีอ้วนชวนหิวซื้อร้านนี้ของก็จะเป็นแบบขายของค่ะเป็นสตรีทฟู้ดอะค่ะขายของกินอะไรดีอะไรนี่เฮียทรงตีตายเอาไหมร้านนี้ก็ได้เดี๋ยวนะก็มีไส้กรอกแล้วก็กินอันนี้ก่อนเนาะไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกที่เมื่อวานเราไม่ได้รอร้านนี้แล้วกันฝนตกชูอ๋อโอเคหาที่นั่งก่อนนะคะแล้วค่อยมาสั่งต่อ สชาติแบบเหมือนกระเพาะปลาแต่ว่าไม่ข้นไม่ข้นเท่าไหร่ไม่ข้นเท่าเพราะมีเกินถ้ามีจิ๊กโฉใช้เลยกระเพาะปลาแต่เส้นเหมือนเส้นก๋วยจับยวนเนาะเหมือนปะก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นบะหมี่อ่ะแต่ได้ร้อนๆมาแล้วคือแบบดีมากรสชาติเขาจะไม่ได้แบบออกจัดมากนะคะจะเป็นรสนัวองุ่นอันนี้เหมือนอารมณ์เกี๊ยวหมูเนื้อน่าจะเป็นเนื้อมีกระเทียมอยู่ข้างในด้วยมาใช่ไหมคะเขาก็มาส่งตรงทางเข้าข้างหน้าโอสตรีทเลยก็เดินตรงเข้ามามีแต่ร้านเขียนเฮียตีเลยคอมเมนต์ตีอ้วนอ๋อตีอ้วนลองกินไส้กรอกเมื่อวานนี้ไส้กรอกข้าวมีไส้กรอกสีดำอ่ะร้อนร้อนมากอร่อยอันนี้อร่อยนี่ล่ะได้ยินเสียงฝนไหมฝนตกหนักอีกแล้วเหมือนไส้กรอกอีสานมันไม่ได้เปรี้ยวมันหวานเลยอ่ะออกมาทางกุนเชียงเข้ามาแต่ว่าใช่ไหมฟิลเจิมเหมือนไส้กรอกอีสานแต่รสชาติเหมือนกุนเชียงใช่งานเลยเทคเจอร์ไส้กรอกอีสานแต่ว่ารสชาติกุนเชียงมีของฝากด้วยนะคะเนี่ยเป็นเหล้าร้านนี้ขายอะไรนี่นายแต่ละสาขาอู้กินอันนี้ดีกว่าเป็นหอยกับปลาหมึกหอยอร่อยเยอะโอเคCan eat inside? Okay. Okay. I want this one. You want? Yeah. And one. Okay. อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นแคนดี้ป่ะไม่ใช่เป็นผลไม้แล้วก็ใส่น้ำตาลเนี่ยเชื่อมน้ำตาลเลยน่ากินเนาะอันเนี้ยเท่าไหร่50สตรอเบอรี่50แพร์40โอ้โหโทเมโต้มะเขือเทศลูกเล็กโนไม่เอามะเขือเทศ30โอเคเดินนั่งฝั่งเดียวเดินแค่แป๊บเดียวเขามานั่งทานในร้านหอยได้นะคะแล้วเนี่ยมันก็มีนี่สตรอเบอรี่ลองกัดสตรอเบอรี่มาด้วยเป็นไงไหนลองหน่อยขอลองหน่อยก็เป็นเครื่องน้ำตาลเนาะเหมือนเป็นขนมอร่อยอ่ะมันแบบอมเปรี้ยวนิดนึงหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยมากต้องลองนะคะที่ร้านหอยเลย มาเรียบร้อยได้ปลาหมึกมาแล้วปลาหมึกลองทานกันหอยกอดเจ้าของร้านถามว่าเผ็ดไหมเดี๋ยวเรามาลองดูมันเผ็ดหรือเปล่าเปรี้ยวๆนะคะเผ็ดอยู่นะเผ็ดนิดนึงเป็นเรื่องเกล็ดผัดไม่มีพริกเลยเผ็ดอยู่ไม่ได้หอยสดเผ็ดมากหอยไม่ขาวโอเคกรุบๆเผ็ดแบบหอยอะไรหอยโอเคหอยไม่มีรสชาติไม่หอยทากหอยทากหอยอะไรหอยหวานดิใครก็หอยหวานปะไม่ได้หอยทากกินปลาหมึกนะปลาหมึกดีมีความเขาโรยเหมือนผงแบบปาปริก้าคิดถึงจิ้มซีฟู้ดอะต้องลองค่ะถ้ามานะคะแนะนำหอยกับปลาหมึกร้านอยู่ตรงหัวมุมเป็นทางแยกข้างๆร้านหอยเมื่อกี้นะคะที่นี่ก็มีไอ้ที่คีบตุ๊กตาเหมือนกันแล้วก็มีให้เล่นเกมอะไรเขาไปดูกันเขาเล่นอะไรกันเนาะอ๋อน่ารักจริงนี่ก็จะเป็นที่คีบขาอ่อนเหมือนเดิมนะคะน่ารักจริงแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตุ๊กตาป่ะอันนี้อารมณ์แบบเล่าบวยหรือเปล่าของฝากนะคะเล่าบวยจริงๆด้วยตอนนี้อยู่ในร้านต้องพุ่งเหม็นนะคะกลิ่นรุนแรงมากดาเมจแรงมากแต่มาถึงแล้วไม่ลองไม่ได้นะคะกินแล้วจะเป็นยังไงเราต้องลองกินเข้าไปก่อนตอนนี้คือแบบกินแล้วจะทำยังไงจะทำแบบยังไงกินแล้วจะทำหน้าเหมือนเจ้าของร้านกินแล้วสินะชี้เลยใช่ไหมทำหน้าเหมือนเจ้าของร้านกินไม่ได้มาถึงเราต้องลองเราสั่งแบบทอดไปนะคะทอดไปน่าจะโอเคกว่านี่มาแล้วอ้าวเราใช้อะไรกินนะตะเกียบโอเคมาลองเต้าหู้เหม็นกำลังเมากินเต้าหู้เหม็นเราต้องสู้ที่เรามันคือเต้าหู้บูดสู้ไหมสั่งมาขนาดนี้เราก็ต้องสู้สิคะสาวแต่แบบเราเห็นรีวิวหลายคนก็บอกคืออร่อยไงใช่ไหมไม่กล้ากินทั้งอันน่ะตัดก่อนแล้วกันคือจริงๆแล้วก็คือตับปูตับไตมาละให้คนกินแล้วก็ต้องไม่ใช่เขาบอกว่าถ้ากินเข้าไปอ่ะกินเข้าไปอ่ะมันจะหายเหม็นลองนะมันไม่ค่อยอ่ะกินผักเลยค่ะ ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมพอได้ทำไมกินไม่ได้หรอโอ้ยให้ดูวิวตอนนี้นะคะจิ๋วเพิ่นเวลานี้โอ้โหก็สวยไปอีกอย่างนะที่รักแต่ดูดิคือถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเราอาจจะเห็นวิวที่สวยกว่านี้นะคะแต่วิวตรงนี้ก็คือสวยแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านน้ำชากันจากที่เป็นร้านชาของแบบอยู่ในเรื่องสปิริตเอาไว้ด้วยนะโอ้ยลมแรงมากลมแรงมากก็สนุกไปอย่างนึงดีค่ะทริปสู้ชีวิตมากอยู่ในร้านขนมข้างๆจุดชมวิวเมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นขนมแบบเหมือนจะเป็นขนมสมัยก่อนที่เราเคยกินหรือเปล่านี้มีโคล่าอะไรเงี้ยเนาะใช่โคล่าไหมก็ไม่รู้แต่ว่าสวยดีค่ะร้านน่ารักมากพวกนี้ก็จะเป็นโซนบวยแคนดี้อะไรอย่างนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นแท่งๆเลยอะไรอ่ะไม่แน่ใจอันนี้เรารู้จักมันเป็นแบบหมักฝรั่งใช่ไหมเหมือนถ้าคุ้นๆว่าตอนเด็กๆเคยกินแต่แล้วก็น้องไข่ดาวก็มีซื้ออะไรมาซื้อบวยมานะคะเนี่ยค่ะร้านอยู่ตรงนี้เลยน่ารักมากใกล้ๆจุดชมวิวเมื่อกี้